ครับจากบทเรียนที่ผ่านมานะครับนักศึกษานะครับได้รับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะหรือคุณลักษณะนะครับในหลักสูตรที่มุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนใน5ด้านนะครับแล้วก็เห็นแนวทางการพัฒนาประเทศจากไทยแลนด์ 1.0 จนถึงไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นเป้าหมายที่จะพลิกเศรษฐกิจแนวใหม่ของประเทศมุ่งสู่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์และจะนำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับและได้ทราบถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่องค์กรหรือสถานประกอบการต้องการนะครับรู้จักประเภทของสถานประกอบการและหน่วยงานที่นักศึกษาสามารถจะเลือกไปปฏิบัติงานในอนาคตได้นะครับและเรายังมีการสัมภาษณ์สถานประกอบการโดยพี่กรพัฒนามซึ่งผู้เรียนก็ได้รับทราบมุมมองในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นจากสถานประกอบการนะครับและท้ายที่สุดก็คือได้รู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเป็นบัณฑิตคุณภาพที่สังคมและสถานประกอบการต้องการในอนาคตครับ